วันนี้มีสินค้ามากขึ้นนะครับมีน้ากับป้าเข้ามาช่วยขายนะวันนี้มีสตอดีและถูกและดีอันนี้20บาทนี่20บาทเองนะอันนี้อร่อยไหมล่ะสดจากสวนอร่อยสดจากสวนอันนี้คงจ้า30บาทไอเดียหวานคุณนายโยมไม่กล้าจ่ายเป็นแต่กรุงเทพก็อาจจะเป็น100ครับอันนี้ก็เป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งจากสวนร้อยลาวมันก็นั่งเลยย่างอ๋อลาวนี่ออร์แกนิก 100% ด้วยหลวงปู่ว่ามีมันจะหวานและหอมมากนะก็มีพวกดอกไม้ธรรมชาติพวกดอกปาล์มดอกยางพญาพวกนะยางพาราพวกเนี่ยพฤกษชาติตามภูเขาเนี่ยใกล้ๆเนี่ยอันนี้ก็ขายอยู่500บาทนะครับคุ้มค่าอันนี้ก็สละตัวชูโรงยินเสิร์ตเข้าไปใกล้ๆอันนี้ของวายจ้ะของเลยจ้ะวายจ้ะนี่สละอันนี้เพิ่งมาจากสวนเมื่อกี้นี่เองเนี่ยอันนี้ก่อนบ้านก่อนแม่เด็กของ3นาทีที่แล้วนี่เองใกล้ได้วันที่ลูกจะได้ไม่งั้นไหนป้าเลี้ยงน้ำปรับมะเขือของป้ายกถุงรอบฝันทิศครับให้ทายกี่บาท10บาทเลขที่ออก10บาทลูกดาวเนี่ย10บาทกันอันนี้ก็มะนาวสดจากสวนรอบฝันทิศ10บาท2 4 6 7 7หน่วย10บาทคือมะนาว7หน่วยไอ้นี่น้ำเต้าอืมเมื่อ15บาทนี่15บาทกินกันทั้งบ้านเลยได้ใส่กลางมันได้เอ้ยตําเป็นเกลืออย่าว่าเลยยาวปานนี้เกือบโลครึ่ง15บาทอันนี้เขาเรียกน้ำเต้าขาควายอันนี้ก็15บาทอันนี้ก็ประมาณนี่มันจันว่าไม่ได้ตํากลางมันนี่ก็ประมาณครึ่งโลครึ่งเหมือนกันนี่นี่ไอ้นู้นแน่โตป่ะเนี่ยนี่เกี่ยมเนี่ยเมื่อนึงตรงนู้นอ๋อมันไม่ได้ต่ำกลางมันจะดิ้นป้าบอกถ้าใส่ค้างเนี่ยยาวมันจะยาวเป็น2เท่าเลยว่าหรือล่ะถ้ามีใช้ไม้ไผ่มาทำเป็นค้างอ่ะให้มันไต่ขึ้นไปอ่ะมันก็จะยาวเป็น2เท่าก็จะมีพื้นที่ในการเติบโตมากขึ้นบรรยากาศรอบๆน้ำผึ้งส่วนหนึ่งก็มาจากพวกป่าในแถวนี้ครับใครอยากได้สินค้าอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้ก็บอกมาได้นะครับ